คอลัมน์กาแฟดำการทูตเชิงรุกของรัฐบาลเศรษฐา Thailand is back หนึ่งในประเด็นที่จับตาของคนไทยและนานาชาติคือทิศทางนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่มีมือขวาด้านนี้คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปานปรีพหิทธานุกรในจังหวัดที่คำว่านโยบายต่างประเทศมีความสำคัญเพราะเชื่อมโยงกับเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์อย่างปฏิเสธไม่ได้และในขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้ประเทศไทยยกระดับสถานภาพของเราให้เป็น Middle Power หรือประเทศที่มีอิทธิพลระดับกลางไม่ใช่มหาอำนาจแต่ก็ไม่ใช่ประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไปเพราะมีข้อวิพากษ์มาหลายปีแล้วว่าประเทศไทยได้หล่นไปจากเรดาร์ของโลกเพราะบทบาทในเวทีสากลหดหายและเพื่อนบ้านหลายประเทศในอาเซียนกับมีบทบาทโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศมากกว่าไทยทำให้โปรไฟล์หรือสถานภาพของไทยกลายเป็นประเทศแถวหลังประเทศมหาอำนาจไม่ให้ความสำคัญกับเรามากเท่ากับอีกหลายประเทศในแถบนี้เพราะเขาทำตัวให้มีความสำคัญในสายตาของค่ายต่างๆในภาวะการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างเสมอต้นเสมอปลายปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีส่วนทำให้ฐานะของไทยถดถอยในสายตาของโลกตะวันตกและแม้ว่าประเทศจีนจะคบเราใกล้ชิดแม้รัฐบาลไทยภายใต้การนำของคสช.จะขยับเข้าใกล้ปักกิ่งเพราะถูกวอชิงตันแสดงความรังเกียจแต่ในท้ายที่สุดเราก็ตระหนักว่าการถูกมองว่าเราอยู่ใต้เงาของยักษ์ใดยักษ์หนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศแน่นอนดังนั้นรัฐบาลเศรษฐาจึงมีความจำเป็นจะต้องฟื้นฟูสถานภาพของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างเร่งรีบและการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศในยุค disruption นั้นต้องปรับและเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเพราะการที่เราจะแก้ปัญหาของไทยในเวทีสากลนั้นจะต้องมียุทธศาสตร์ที่เป็นเอกภาพซึ่งหมายถึงการรวมเอาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาเป็นทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมเกษตรท่องเที่ยวคมนาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมพาณิชย์และอื่นๆอีกทั้งยังต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภาคเอกชนและนักวิชาการในอันที่จะผลักดันนโยบายร่วมในการประสานต่อรองและร่วมมือกับประเทศอื่นๆทั้งหลายคุณปราณปรีมีประสบการณ์ด้านการทูตและการค้าระหว่างประเทศขณะที่คุณเศรษฐามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศยิ่งหากสามารถปลุกเร้าให้ทีมงานในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านการทูตระหว่างประเทศอยู่แล้วก็จะสามารถสร้างพลังแห่งความเป็นประเทศไทยในเวทีสากลได้อย่างดีเยี่ยมทั้งคุณเศรษฐาคุณปราณปรีรวมถึงรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีจะต้องหลีกเลี่ยงการเอาคนของตัวเองเข้าไปยุ่งยากกับการทำงานของนักการทูตมืออาชีพของกระทรวงอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเรื่องที่ทำให้เกิดความสับสนและทำลายขวัญและกำลังใจของคนในกระทรวงคือการที่รัฐมนตรีเอาคนของตนเข้ามาในตำแหน่งที่มาข่มเหงหรือข้ามหัวมืออาชีพของกระทรวงนอกเหนือจะทำให้เกิดความแตกแยกในกระทรวงแล้วก็ยังทำให้เกิดการเกียร์ว่างของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องการจะมีเรื่องกับระดับสูงส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงก็จะถูกกันออกจากหน้าที่งานการทำให้ประสิทธิภาพของกระทรวงเสื่อมทรุดแทนที่จะมีการผลักดันนโยบายสำคัญสำคัญเพื่อประโยชน์ของประเทศกลับทำให้เกิดเป็นการแก๊งเป็นกวนขึ้นมาในกระทรวงคุณปานปรีเริ่มทำงานเป็นข้าราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรมติรสุรานนท์และพลเอกชาติชายชุนทวันในปี2539ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศในรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธและในปี2545เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในปี2546เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ระหว่างปี2546ถึงปี2548ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีหรือประเทศอินเดียและกลุ่มประเทศบิมสเทค EC และในปี2547เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพื่ออุตสาหกรรมในอีสเทิร์นซีบอร์ดในปี2548ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทยและได้รับมอบให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีและประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าปี2551เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรคปี2556ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณปานปรีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียและปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการภาครัฐจากแคมมองแกรดูเอทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกันที่คุณเศรษฐาจบปริญญาโทสาขาการเงินมาเช่นกันความท้าทายของรัฐบาลเศรษฐาเรือระหว่างประเทศคือการทำให้เวทีโลกได้ยินซุ้มเสียงของประเทศไทยในประเด็นสำคัญสำคัญอย่างชัดเจนขณะที่ประเทศไทยเคยมีชื่อเสียงด้านการทูตลู่ตามลมวันนี้เราต้องแสดงจุดยืนในเรื่องที่ทั้งโลกคาดหวังว่าเราจะมีจุดยืนในเรื่องสำคัญแม้เราจะเชื่อว่าการทูตไทยควรจะเป็นแบบ quiet diplomacy หรือการทูตเชิงเงียบแต่ในหลายๆกรณีเราก็เงียบเกินไปจนทำให้ซุ้มเสียงของเราไร้ความหมายโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเราเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามหรือแม้แต่กัมพูชาในการเล่นบท proactive the diplomacy หรือการทูตเชิงรุกในหลายๆเวทีที่มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติพรุ่งนี้จะได้พูดถึงเวทีระหว่างประเทศสำคัญสำคัญที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยควรจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ให้โดดเด่นสมกับที่นายกเศรษฐาเคยบอกก่อนการเลือกตั้งว่าถ้าได้เป็นผู้นำประเทศจะเดินหน้าไปทั่วโลกเพื่อประกาศว่า Thailand is back ประเทศไทยจะกลับมาอย่างเต็มภาคภูมิในเวทีโลกได้จริงต้องทำอะไรมากกว่าที่ทำมาหลายเรื่องทีเดียวครับคอลัมน์กาแฟดำ